สวัสดีครับวันนี้นะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะมาดูขอคณะลิขิตปัญญาสุดท้ายนะครับนี่ก็กำลังเพิ่งมาถึงกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของกันเนาะว่าเป็นยังไงนี่ก็นี่อยู่ค่อนข้างจะอยู่ไกลมากนะครับอยู่ที่เมืองอะไรนะครับคุณตุลชิซูโอกะนะเป็นยาร์ดนะครับอาจจะดูคุณตุลมาถึงเลยเขาก็นี่เขากำลังทักกันอยู่เลยนะนะข้างๆเป็นนานะใช่ไหมเฮียไปไม่ใช้มือหรอกไม่ใช้ถุงมือหรอกบ้านเราอ่ะโอ้สวยรถสวยเต็มเลยซื้อแล้วโมเดลนมโมเดลอันนี้เหลือค่ะนี่เหลือยังไม่เหลือเนี่ยมันเป็น21เอา24ก็สวยอยู่นะฝั่งนี้ซื้อหมดแล้วนี่แต่ยังเหลือตัวนี้ไม่เหลือตัวนี้คือเข้าตาสวยนะมุงนี้คือขายแล้วแต่ฝั่งนี้คือยังไม่ขายใช่ไหมครับต้องดูว่าอันที่ไม่มีสติกเกอร์ม่วงอ่ะอืมช่างสังเกตที่นี่ก็ได้จะจับตัวชิ้นติดสติกเกอร์กันแล้วสติกเกอร์ชีสูร่วงอยู่ข้างล่างเปลี่ยนซีนมั้งฟังเครื่องเอา NPDO รั่วสตาร์ทได้ใช่ไหมถามเขาสตาร์ทได้ใช่ไหมเขามาแล้วเขาแบตมาแล้วเนี่ยโอเคจำซีมาเซเรียสโอไซมาไม่ต้องกดปุ่มนั้นด้วยเขาหัวครับต้องกดด้วยเหรอปุ่มนั้นทำให้ดูว่าร้อนอ๋อตัวนี้ให้จุดแต่ให้ดูว่าร้อนใช่ไหมร้อนนะดูว่าร้อนแล้วได้แล้วอุดเลยฟังเสียงได้ใช่ครับมันจะรู้เสียงคนแล้วถ้าเสียงมีปัญหามันจะเป็นยังไงเสียงจะเคเคเนี่ยเหรอนี่ความรู้ใหม่อันนี้ได้ไหม this one จองแล้วอันนี้ขายแล้วโอเคขายแล้วตัวนี้เล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยเป็นไงตัวนี้500กว่าชั่วโมงนะ500กว่าไม่เขาไม่มีขาดเลยเนาะฟิตอยู่18เนี่ยไอ้ M เนี่ยมันต่างกับไอ้ตัวธรรมดาไงถึงบอกไงว่า DDM เนี่ย M DDM เนี่ยคือตัวใหม่ป้ายเขียวเนี่ยป้ายเขียวกรีนเขียว M Monochromatic
เมโลเมติกคือนี่เหรอเมโลเมติกกระบอกเอียงอ๋อเป็นไอตัวไฟฟ้าที่มันปรับได้ใช่ไหมมันถือว่าเป็นรุ่นใหม่กว่าแต่ตัวเนี้ยเสียก็ไม่เป็นไรถูกไหมล่ะมอมันถ้าไม่ได้ใช้ก็เปลี่ยนแขนเอาเอาหัวใหม่ทำไมตัว18แรงถึงนิยมตัวนี้ละทำลูกข้าวโพดได้ดีหยอดข้าวโพดมันจะดีโอ้โหระวังระวังนี่เช็คตัวนี้เนาะอย่าลงเห็นไหมขึ้นละชนไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่น M ถึงจะมีรองเท้าที่ M ถึงจะมีใช่ไหมแล้วเป็นฉลากเขียวนะถ้าไม่ใช่ฉลากเขียวจะไม่มีโอ้นี่เป็นเทคนิคของการดู L นะครับแล้วถ้าเป็นตัว L 1 L 20มันจะใหญ่เกินไปไหมเห็นแล้วบอดี้เดียวกันเนี่ย24อย่างนั้นแหละบอดี้เดียวกันไหมฮะยางเบอร์เดียวกันไหมถ้าเป็นตัวงั้นตัวนี้ใหญ่กว่าสิ24อ่ะแล้ว20อ่ะเฮีย20กับ22อ่ะบอดี้ดูกันบ้างกับ24คนละบอดี้ครับหมดแล้วเหลือแต่ยันมากชิบูล่านี่เผาเดียวต้องเล่านิดนึงนะครับคือเขาอ่ะเรามาแบบเรานัดเขายากมากนะครับฉะนั้นพอเรานัดเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราชอบรถประมาณไหนเดี๋ยวเขาจะหาให้เราชอบประมาณไหนสภาพนะครับเดี๋ยวเขาก็จะส่งให้เราดูอีกรอบนึงแต่ตัวหลักๆก็คือว่าเขาจะประมาณว่าตอนนี้ของเขามันหมดนะครับเขาก็เลยจะให้เราทำแบบนี้เนาะแล้วก็ต่อมานะครับวิธีการดู thank you วิธีการดูว่าเป็นรถเผาเดียวหรือสองเผาหลักๆ ก็คือตัวดีนะตัวดีจะเป็นสองเผาหมดนะครับเขาน่ารักมากเลยนะคือเขาเมื่อวานเขาดูให้เรานะครับว่าเราชอบรถรุ่นไหนนะครับแล้วเขาก็เลยไปหามาให้เขาบอกว่าเนี่ยเขาหามาให้แล้วนะรุ่นนี้ที่เราต้องการประมาณ4คันเขาก็เลยนี่เขาคุยกันเขาก็รอบอกว่าเนี่ยเขาก็ต้องแบบหามาให้แล้วเขาเลยบอกว่าเนี่ยตกลงกันอยู่นะว่าเป็นยังไงอ๋อเขามีรูปรุ่นเนี้ย TS 2202ครับมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็2205ครับแต่ว่า2202มันจะเป็น 4 วินไงร้านสองมาโทวินจำได้อยู่ถ้าห้ามันจะส่วนมากจะเป็นตัวเดียวมันตัวสั้นเนาะมันไม่ตัวยาวใช่ครับถ้าตัวนี้จะเป็นตัวสั้นสองของคุณสองมาสองของคุณห้าตัวสั้นครับถ้าตัวใหญ่เป็น110ใช่ไหมเนี่ย110มา31110แล้วป่ะ10มาเลย10หมายถึงว่าสองเท่าอ่ะใช่ถ้าสองถ้าคือถ้าอีสกีมันจะมีตั้งแต่1610 1910ใช่ไหม2210 2510 2810 3110 3510 3910มีใช่ตัวสั้นนี้นิยมไหมนิยมครับก็นิยมครับแล้วตัวนี้สติกเกอร์ก็คือสติกเกอร์ธรรมดาไม่ใช่ตัวเงินหรือตัวเงินอะตัวเงินก็แปลว่าท็อปใช่ไหมแต่ตัวนี้ของทองไทยดีนะแต่ว่าถ้าภาพตัวไม่สวยเนี่ยก็พอได้กระดำกระด่างคนนี้เขาฟิตมากเลยนะเป็นรองประธานนะเนี่ยไม่เอาไม่เอาได้ไอตัวไงผมลืมแล้วไอตัวเนี่ยรหัส5เนี่ยมันใหม่กว่า L1 ธรรมดาใช่ไหมใหม่รุ่นหนึ่งเหรอหรือไงใช่ลูกเลข5มันไม่ใช่เดเล็กไงเนี่ย255เนี่ยมันไม่ใช่เดเล็กอินดิคชั่นเข้าใจแต่ตัว5เนี่ยเพราะว่าบอดี้มันเปลี่ยนแล้วไงคือซีรีส์รุ่น5ใช่มั้ย L1 มันเป็นปีเหมือนกันแหละแต่ว่าตาไฟมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองมันเป็นโฉมรุ่นเลขขี้อ๋อเลขขี้ตัวไหนตรงท้ายด้วย5เหรอเลขกลางมันมี315ก็มีใช่ไงก็เลขกลางไงแต่ว่าถ้าเป็นเลขคู่ก็จะเป็น18ซีรีส์นั้นหมดเลยใช่ไหมแล้วก็เป็น285 265โอเคมันตัวรี่ยังงามคลิปอยู่เลยนะตอนแรกเลือกรวมไปมี1 2 3 8คันคันแล้วก็มีไอ้ตัว JB13 ยังไม่รู้ว่าจะJB13 คือคันไหนวะไอ้ตัวสวยอ๋อสวยจริง
โรตารี่เขามันมีตัวนี้ด้วยนะบ้านเราไม่ใช้กันนะครับจริงๆใช้ก็ดีนะนี่นะครับใหม่มากนี่สัญลักษณ์ใช่เลยวิดีโอ2เกียร์เตากระต่ายเนี่ยเขาจะมีตัวนี้หมดเลยนะครับทุกตั้งแต่ไหนครับเนี่ยมารูเมติกนะครับก็คือไอตัวแขนตัวนี้นะเนี่ยที่ปรับอัตโนมัตินะครับมันปรับได้นะครับเป็นวอลลุ่มขึ้นลงนะครับมันให้มันเอียงเป็นซ้ายขวานะครับเหมือนที่เขาทดลองดูซ้ายขวามันปรับออโต้ได้ด้วยนะก็คือว่าถ้าสมมติเราดินเราเอียงหรือเป็นอะไรเงี้ยครับมันก็จะปรับให้เราได้เลยนะถือว่าใช้งานได้สะดวกนะครับข้อดีใช่เป็นแบบนั้นนะข้อเสียคือจะเวลาเสียเนี่ยก็คือซ่อมนะครับเพราะมันเป็นตัวน้อยมีน้ำมันขึ้นลงนะตัวจ่ายน้ำมันขึ้นลงเป็นสวิตช์ก็ถ้าเสียทีก็แต่มันก็ไม่เป็นไรครับเยอะมากเราก็เปลี่ยนทิ้งได้จะเห็นได้ว่ารถญี่ปุ่นทุกคันมีทุกคันนะครับเห็นไหมเออนี่มิซูก็มีเห็นไหมมีทุกคันครับนี่มีเกือบทุกคันนะครับมีเกือบทุกคันนะระบบนี้พอมาถึงเมืองไทยที่ผมเคยผ่านแล้วผมคือถอดทิ้งหมดแล้วนะครับก็เป็นเก็บความรู้เรียนร้อยเนาะโอเคมายาวให้เปิดดูอ่ะตัวนี้ตัวนิยมเลยเนี่ย24ตัว24แต่เครื่องใหญ่เท่ากับโคต้า40แรงนะครับเหรอลูกสูบ87มิลเลยลูกสูบเท่ากันแต่โคต้า40แรงไม่ไอ้40แรงของตัวไหนเนี่ย40แรงของตัวไหนที่เท่ากันอ่ะหมายถึงว่ารถรุ่นไหน40แรงของโตต้าตัวใหม่เหรอตัว L 34 08ก็เท่าตัวนี้เหรอสวยแต่ว่าไม่มีคัมเบอร์ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ดูยังไงไม่มีพาวเวอร์เอาดูตรงนี้มีลูกเลยหรือไม่มีมันต้องมีร้อยมาเหมือนวันแรกที่จะสอนหมดแล้วนะครับอันนี้คือรถที่เขาขายไปแล้วนะเขาก็เริ่มยุบรถนะครับส่วนที่อย่างนี้เป็นยันมาเยอะมากนะครับอีเซกิด้วยคูบาต้าด้วยเยอะเหมือนกันหมดนะครับก็ถือว่าเยอะแยะตะแป๊ะไก่มากนะครับยานนี้ก็ถือว่าเหมือนจะเล็กแต่ก็ไม่เล็กนะมีรถอยู่มัน40คัน50คันได้นะครับแต่ว่าตัวลานประมูลเมื่อวานนี่สิถือว่าแบบเมื่อวานลานประมูลนี่คือหนักมากนะคือเยอะจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันคนละแบบกันเลยนะแล้วก็เราก็ระบบของมันก็คือว่าเราครับต้องเลือกรถอย่างที่ผมแจ้งไปว่าก็คือเราครับต้องเลือกรถแล้วก็บอกเขานะครับเดี๋ยวเขาก็จะหนึ่งก็คือเดี๋ยวเขาจะดูแล้วก็เราก็ติ๊กว่าเราจะได้คันไหนแล้วมาดูราคากับเขากันนะครับว่าไปได้ไหมเพราะว่าเรื่องราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าแต่ละคันไม่เท่ากันนะครับรวมถึงชั่วโมงเป็นรถมือสองอะเนาะรวมถึงตัวเขาเองเนี่ยครับก็ต้องเราซื้อคันเดียวไม่ได้นะครับเราต้องซื้อให้มันมีจำนวนนิดนึงนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะต่อรถได้ด้วยนะครับสองก็คือยากที่จะบอกได้ว่ามันต้องเต็มรถอะครับต้องเต็มตู้แหละเนาะก็ต้องดูอีกทีว่าเป็นยังไงแล้วก็ตัวแต่ละตัวก็จะมีอุปกรณ์ติดมาที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวยาร์ดเขาเนี่ยครับก็ลักษณะดูนะภายนอกนะเห็นไหมโอ้ใหญ่นะครับข้างๆเขาเป็นนาเลยนะครับถ้าที่ผมเข้าใจเนี่ยคือทุกยาร์ดที่ในญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาจะอยู่ใกล้ๆกับเกษตรกรเลยนะครับเขาจะไม่อยู่ไกลจากเกษตรกรเท่าไหร่เนาะนี่ก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับอันนี้เราก็พามาดูบรรยากาศนะครับสุดท้ายแล้วเนาะก็ปิดทริปนี้ก็มีแค่ยาร์ดนี้ละครับส่วนที่เหลือก็คงไม่มีอะไรแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะ
แล้วก็